วันนี้บ้านเราอยู่ที่นิเซโกะอีกหนึ่งเมืองที่เด็กๆเนี่ยจะสนุกได้ท่ามกลางหิมะอย่างเต็มที่ซึ่งมากับเด็กๆเนี่ยนะครับเรื่องที่พักเนี่ยสำคัญที่สุดโดยเฉพาะต้องเอาใจคุณแม่ด้วยที่พักถึงต้องมาอันดับหนึ่งต้องเลือกที่มันกว้างขวางสบายมีพื้นที่ให้เด็กๆได้เดินเล่นได้วิ่งเล่นกันด้วยเราเลือกที่จะมาพักที่ The Intuition นะที่นี่ก็จะเป็นลักษณะของเป็นอพาร์ตเมนต์3ห้องนอนชาพาไปดูหน่อยซิมีอะไรบ้างอันนี้คือโต๊ะ1 2 3 4 5 6 6เก้าอี้แล้วก็ตรงนี้ที่จะมาหั่นแล้วก็อันนั้นคือกาแฟให้กับจ๊อกกี้แล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะแล้วก็มีอะไรบ้างมีทิชชู่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยชู่นี่เราเล่นมุกใช่ไหมเนี่ยใช่มีตู้เย็นแต่เรามีตู้เย็นใหญ่กว่าห้องนอกมีตู้เย็นเหมือนกันเหรอมีสามห้องนอนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับมีห้องน้ำในตัวมีกี่ห้องมีกี่ห้องมีห้องนอนที่สองห้องที่สองห้องที่สองพาไปดูห้องที่สองก่อนมีอะไรบ้างห้องนี้จะเป็นห้องน้ำอยู่ข้างนอกนะครับแต่ว่าก็มีหลาสะดวกสบายจ้าจ้าทำอะไรคุณน่ะห้องนี้มีบาสขับด้วยแบบออนเซนเลยเล่นสกีมาก็มาแช่ร้อนๆได้แต่ถ้าไม่อยากแช่ในห้องไปแช่ออนเซนข้างล่างได้ที่ Intuition เนี่ยมีออนเซนส่วนตัวของแขกเฉพาะในโรงแรมด้วยคือที่ Intuition เนี่ยบอกได้เลยว่าอยู่ใกล้กับโซนที่เราจะไปขึ้นสกีนะครับ Family Slope นะครับอยู่ใกล้มากๆแล้วก็เข้าไปที่เมืองแถวที่ลาฟูเนี่ยก็ไม่ไกลอันนี้ห้องใครใครนอนห้องนี้นอนกันทุกคนเลยจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าเผื่อว่าแดดดีๆอากาศดีๆจะสวยมากเลยเราจะเห็นเขายุติอยู่ข้างหน้านะครับสูงๆให้ภูเขาฟูจิแต่วันนี้เมฆมันบางทางด้านบนค่อนข้างที่จะ exclusive หน่อยเป็นอพาร์ตเมนต์3ห้องนอนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันลิตึมก็เหมือนเดิมครับที่นี่คือร้านขายของอุปกรณ์สโนว์บอร์ดแล้วก็สกีที่คนมาเยอะที่สุดในนี้สิบหกนะครับอยากจะเช่าสโนว์บอร์ดเช่าสกีซื้อชุดซื้ออะไรที่นี่พร้อมหมดอันนี้ลิชามาเช่าอุปกรณ์สกีนะครับก็ที่นี่ก็จะมีคนที่เขามาวัดดูให้ฟิตติ้งให้ทุกอย่างบอกเขานะลูกให้มันพอดีไม่รัดมากแต่ว่ามันหลวมมากไม่ได้ถ้าหลวมมากหนูก็เลี้ยวยากไงเพราะเท้าหนูก็จะพลิกก็จะแบบมันก็ต้องพอดีเท้าเป็นไงลิชา good good all right and it matches your jacket yeah matching perfect I'll set them up yeah thank you thanks so much นอกจากจะซื้อของที่นี่ได้แล้วนะครับเรายังมาจ้างไกด์ได้ด้วยพรุ่งนี้เนี่ยผมจะจ้างไกด์นะครับเป็นไกด์ที่พาเราออฟพิสก็คือออกนอกเส้นทางถ้าเราออกไปเองเนี่ยมันอันตรายถ้าเรามีไกด์ไปด้วยเนี่ยเราจะรู้ว่าออกไปตรงนี้แล้วจะเลี้ยวกลับเข้ามาตรงไหนเดี๋ยวไปลุยกันในป่าแถวนิเซโกะอานาโซโนะอนาปุยเดี๋ยวไปดูกันว่าพวกนี้ไกด์เขาจะพาเราไปไหนริชาได้เรียนสกีมา2ครั้งแล้วครับพื้นฐานการเล่นสกีการทรงตัวเนี่ยเริ่มพอใช้ได้เบรกก็เป็นแล้วดูจะมีแววเป็นนักสกีผมเลยพาริชามาเล่นสกีบนบีกินเนอร์สโลปครับเป็นการพาลูกๆมาเล่นแบบนี้นะครับต้องอยู่ในสายตาพ่อแม่ตลอดครับเพื่อความปลอดภัยวันนี้ริชาจะเล่นยังไงไปดูกันริชาได้เรียนจบหลักสูตรมันสามารถขึ้นมาบนแชร์ลิฟต์แล้วก็ลงเองได้แล้วเดี๋ยวจะมาดูว่าเก่งแค่ไหนเป็นลูกจ๋าหรือเปล่าใช่ลูกแม่โอ้โหลูกใครเนี่ยเก่งอะเนี่ยโอ้ยเร็วเฮ้ยเฮ้ยนี่เล่นไม่ช้าแล้วเนี่ยโอ้โหคุณเฟี้ยวมากเลยเนี่ยคุณเล่นเร็วเนี่ยโอ้โหคุณลิชาผมไม่ได้เป็นว่าคุณจะเก่งขนาดนี้นะเนี่ยนี่คุณแบบว่าเล่นแบบมืออาชีพเลยเนี่ยเก่งจังเลยวิชาเล่นเก่งแล้วดูสิ
าเล่นด้วยกันได้แล้วสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะพาลูกๆมาเล่นบนสโลปเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าควรจะให้ลูกๆเนี่ยเรียนพื้นฐานให้เป็นก่อนให้เขาทรงตัวได้เบรกเป็นลูกของเราเนี่ยจะได้รู้วิธีเอาตัวรอดตอนที่อยู่บนสโลปครับเพราะว่าเราไม่ได้เล่นคนเดียวนะมันมีคนอื่นที่มาเล่นกับเราเหมือนกันบางคนเนี่ยก็เล่นเป็นเล่นเก่งบางคนเนี่ยก็เล่นไม่เป็นเอาซะเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกเรามีเบสิกในการเอาตัวรอดบนสโลปเนี่ยจะปลอดภัยกว่าครับครอบครัวเรามาเล่นด้วยกันได้แล้วสุดยอดเลยคิวมาผ่านไปเลยผ่านตาไปเลยยี่เก่งมากคือตอนนี้คิดว่าเล่นจะเล่นเร็วกว่านี้นะโย good job you did a good job you want to matter I got my สำหรับผมเนี่ยนะครับการเล่นสโนว์บอร์ดแบบไม่ซ้ำรูปแบบเดิมๆเนี่ยเป็นการเล่นออฟพิสไปเล่นในเส้นทางบนภูเขาที่แปลกใหม่แล้วก็ออกนอกเส้นทางถ้าให้เปรียบเทียบกับการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็เหมือนกับการขี่เอนดูโร่ครับรับรองว่าสวยไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนแต่ที่สำคัญนะครับเราต้องมีสกิลมีทักษะที่เอาตัวรอดได้ซึ่งวิธีการที่จะเล่นออฟพิสได้อย่างปลอดภัยเนี่ยนะครับเราต้องมี Mountain Guide ไปกับเราด้วยครับก่อนที่จะออกเดินทางออฟพิสเนี่ยนะครับทาง Mountain Guide ของเราเนี่ยนะครับเขาจะให้อุปกรณ์กับเราซึ่งเป็นอุปกรณ์ติดตามตัวครับในกรณีที่เราเกิดหิมะถล่มเกิด Avalanche เนี่ยนะครับแล้วเราจมหายไปในหิมะก็มีอยู่2โหมดนะครับโหมดหนึ่งก็คือเอาไว้หานะครับโหมดเซิร์ชกับโหมดที่เอาไว้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเพื่อนๆ เราที่เดินตามหาเราอยู่เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเราตกอยู่ตรงไหนหรือคือตรงไหนอุปกรณ์อันนี้นะครับ Mountain Guide เนี่ยก็จะมีติดตัวเราก็จะมีติดตัวคอยส่งสัญญาณให้กันรวมไปถึงทำความรู้จักเกี่ยวกับ Routing เส้นทางที่เราจะไปในวันนี้ด้วยครับเดี๋ยวเขาจะพาเราออกไปเส้นทางมันๆแล้วครับคือถ้ามากับไกด์เนี่ยมันข้อดีคืออย่างเงี้ยคือเขาจะพาเราไปในเส้นทางที่เราไม่รู้อ่ะเราไม่รู้ว่าตรงเลี้ยวตรงไหนแต่เขาบอกได้ว่าเลี้ยวตรงไหนก็ตรงนี้ไกด์เราบอกว่ามันจะเป็นโซนเฟรชโนนะครับถ้าดูข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบคือเป็นป่าเลยอ่ะนะคือถ้าเรามาเองเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราต้องเลี้ยวตรงนี้เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะลงไปตรงไหนนะแต่ไกด์มาไกด์แบบเนี้ยเขาก็จะบอกได้ว่าเลี้ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวมันไปโผล่ข้างล่างแล้วสโนที่เนี้ยมันจะเฟรชมาก so it's a fresh snow right and then we go directly to the creekyeah, it just goes straight and it ends up on another run that goes under here. Okay. Yeah. ก็คือ go first so you can kind of see. All right. How to go. Bye. Oh, ไปคุณแอน Just up ahead. Okay. ได้เล่นหิมะใหม่ๆสดๆไม่มีใครเล่นแล้วดูสิครับเป็นป่าเลยGood see what a good powder here yeah that's good คือมาไกด์เขาก็จะรู้ว่าตรงไหนมันไม่มีคนมาได้บัมปี้สูงสูงวู้ฮู้สวยวู้โคตรสวยเลยเอาบอดฟันลงไปเลยพี่แดนมันนุ่มมันนุ่มสวยมากเลยแดดออกมาตรงนี่คือเขาพาเราเข้ามาครับมันเป็นเทรลที่แบบมาได้
ริปนี้ฟินมากครับเพราะว่าเป็นทริปครอบครัวนะริชาริสาได้เล่นหิมะสนใจครับแล้วก็เราได้ที่พักที่โรงสุสือเนี่ยที่มันเหมาะกับครอบครัวมากๆรวมถึงที่ The Intuition ที่นิเซโกะด้วยครับเป็นอพาร์ตเมนต์ที่หรูหราอยู่สบายและใกล้โซนที่เราสามารถพาลูกไปเรียนได้ขึ้นไปเล่นสกีเล่นสโนว์บอร์ดได้แล้วก็เดินไปร้านอาหารไปหาร้านอาหารกินในเมืองง่ายๆครับถ้าเผื่อใครอยากจะมานะฮะติดต่อโอริกามิเดสติเนชันได้นะครับหรือติดต่อที่นิเซตก็ได้นะครับเพราะว่าทางโอริกามิเดสติเนชันเนี่ยเขาจะดูแลทั้งที่พักอาหารรถรับส่งทุกอย่างเนี่ยคือง่ายอ่ะคือถ้าเราไม่อยากจะจองเองหรือไม่อยากจะอะไรเนี่ยติดต่อนะครับโอริกามิเดสติเนชันน้องพิมมี่เนี่ยจัดการให้เราได้ทุกอย่างเลยนะครับแนะนำเลยดูแลบริการดีมากครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะฮะกดแชร์ทั้งในเพจเราแล้วก็ใน YouTube นะครับก็ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับผมขอขอบคุณ Nissan J8 Origami Destination